อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Blackpink กับการยืน1อีกแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้ Blackpink มาอยู่ในอันดับที่1ของ Billboard Artist 100ในสัปดาห์นี้นะครับทาง Billboard นี้ก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่า Artist 100นั้น Blackpink ของเราอยู่ในอันดับที่1นะครับ New This Week กันเลยทีเดียวในตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องราวที่น่ายินดีให้กับ Blackpink เรียกได้ว่าแต่ละวันนั้นเนี่ยมาทุกๆรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับกับความเป็นที่1นั้นเนี่ย Blackpink ในตอนนี้เราเชื่อเลยว่าแฟนๆนั้นคงจะตาลายคงจะหัวหมุนกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะจำอันไหนก่อนดีเพราะว่ามีแต่คำว่าที่1ที่1อันดับที่1รวมไปถึงเป็นวงแรกที่สามารถทำได้เป็นวงแรกที่สามารถทำได้อยู่เรื่อยๆเลยคัมแบ็คครั้งนี้ของ Blackpink เนี่ยมาดีแล้วก็มาปังมากๆเลยนะครับนอกจาก Blackpink จะสามารถอยู่ในอันดับที่1ของ Billboard Artist 100ในสัปดาห์นี้ได้แล้วในตอนนี้ Pink Venom เนี่ยก็ยังคงอยู่ในBillboard Hot 100อยู่เลยนะครับติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่5แล้วอยู่ในอันดับที่57นะครับในตอนนี้ซึ่งนี่เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะครับที่ Pink Venom เนี่ยยังสามารถอยู่ในชาร์ตนี้ได้และที่สำคัญนั้นชัตดาวน์นั้นก็เปิดตัวมาอยู่ในอันดับที่25ของ Billboard Hot 100เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าปังทั้งเพลงพี่อย่าง Pink Venom แล้วก็ปังทั้งเพลงน้องเล็กอย่างชัตดาวน์เลย Blackpink เนี่ยเก่งแล้วก็เจ๋งมากๆเลยนะครับการคัมแบ็คครั้งนี้บอกได้เลยว่าสุดปังมากๆพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับว่าพวกเธอนั้นเนี่ยคือ Queen of K-pop YouTube Queenเองก็ตามในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายืน1ทุกวงการยืน1ทุกแขนงเลยจริงๆหากใครที่เป็นแฟนคลับของ Blackpink เนี่ยนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างภูมิใจกันมากแค่ไหนกับความเก่งกาจของ Blackpink ในการคัมแบ็คครั้งนี้แล้วก็ความยืน1ของ Blackpink ในการคัมแบ็คครั้งนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาชื่นชม Blackpink กันได้เต็มที่เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวการยืน1ของ Blackpink ไม่ว่าจะอยู่ในอันดับที่1 Billboard Artist 100สัปดาห์นี้รวมไปถึง Pink Venom นั้นเนี่ยยังคงอยู่ใน Billboard Hot 100เช่นเดียวกันยืน1ไม่พอนะครับยังยืนยาวมากๆเลยติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่5แล้วใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหากมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ Blackpink เราจะทยอยนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังมาแชร์กับทุกคนแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง